พามาเที่ยวบึงตะเคงนะคะพัทยาที่บางระกำพิษณุโลกครั้งแรกที่เขาไปก็คุกฝุ่นเล็กน้อยพอถึงแล้วก็ตกใจโอ้ยตายตายมีมะพงมะพร้าวเหมือนกับมีหาดทรายให้เล่นด้วยนะคะแต่จริงๆเป็นโครงการแก้มลิงอ่ะนะคะในพระราชดำริเพื่อลดการน้ำท่วมในพื้นที่บางระกำพิษณุโลกนะคะก็จะเป็นอ่างคล้ายๆกับอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นะคะช่วยบรรเทาภาวะน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากแต่ตอนนี้ก็ยังมีน้ำเยอะอยู่นะคะดูแล้วก็มีประชาชนเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็ไปเล่นน้ำกันเยอะพอสมควรนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่นี่จะไม่ค่อยมีอุปกรณ์อะไรต่างๆให้อย่างห่วงยงห่วงยางหรือเป็นซุ้มเป็นเซิร์ฟอะไรก็อาจจะต้องพกอุปกรณ์กันมาจากทางบ้านแล้วก็ร้านอาหารก็มีจำกัดพอสมควรนะคะก็ทำให้อาจจะต้องเอาของกินมาจากบ้านเองด้วยเช่นกันนะคะธรรมชาติที่นี่ก็สวยงามมากนะคะลมเย็นๆนะคะจริงๆก็อาจจะเล่นกีฬาทางน้ำอื่นๆได้นะคะแต่อาจจะต้องขออนุญาตเจ้าของสถานที่ไว้ก่อนนะคะไปนี่ลมปิวหัวกระเจิงไปหมดเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงช่วยกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะ